านางเลือกใครฉันได้ยินเต็มสองหูเลยว่านางเลือกใครและนางให้เหตุผลได้ยอดเยี่ยมมากฉันได้ยินเต็มสองหูว่านางเลือกใครและนางให้เหตุผลฉันเสียงสั่นเลยได้ยอดเยี่ยมมากจริงๆเธอฉันได้เหตุผลได้แบบคนลุกชีเป็นคนแบบชีลึกซึ้งชีเลือกเลยจ้ะเธอฉันพูดเลยนะชีเลือกเลยแล้วก็ชีให้เหตุผลได้ดีมากว่าเพราะอะไรชีถึงต้องการให้เป็นแบบคนนี้แล้วก็เพราะอะไรชีถึงไม่ต้องการให้เป็นคนนี้ชีเลือกเลยซึ่งเหตุผลของชีแล้วมันดีมันลึกซึ้งชีเป็นคนมีเหตุและผลชัดเจนมากอันนี้สิ่งที่ได้เห็นได้ชัดเลยเพราะฉะนั้นคือฉันรู้สึกว่าชีมีอะไรเยอะมากฉันพูดได้แค่นี้ชีมีอะไรเยอะมากที่เซอร์ไพรส์ฉันมากมาเรียกแม่กระตือบอกว่ากระตือพูดอยู่คำหนึ่งว่าถ้าเธอไปต่างประเทศอย่างเงี้ยเธอจะแบบเธอจะสู้แบบยังไงแล้วนางก็ให้คำตอบได้ดีมากเหมือนกันเธอต้องรอฟังนะเอาดีๆเธอเอาดีๆดูหน้าห้องหน่อยใช่ไหมประจันหน้าเลยจ้ะคือเจาะลึกถึงหน้าเลยจ้ะกะโหลกใกล้ๆเลยประจันหน้าเลยจ้ะเข้าไปใกล้เลยจ้ะฉันไม่ได้โกหกเธอนางพูดนางให้เหตุผลดีมากแต่ขอในฉันขอเก็บไปเป็นความลับของฉันคนเดียวฉันตื่นเต้นนะกอดแล้วค่ะกอดแล้วกอดแล้วค่ะมีการกอดเกิดขึ้นกอดแล้วอ่ะเอาแล้วก่อนแล้วเธอประจันหน้าเลยอ่ะชียืนเลยชีแบบชีออกมาแล้วชาร์จชีเลยค่ะเดี๋ยวเทคแอคชั่นชีก่อนแต่ฉันจะชาร์จทำเป็นแอปชาร์จชีฉันชาร์จเลยนะจ๊ะฉันชาร์จเลยจ้ะฉันต่อชาร์จเลยฉันชาร์จชีเลยจ้ะคือตอนนี้ชีกำลังแบบว่าพุ่งมาแล้วซึ่งเราก็จะบอกว่าตอนนี้คือชีก็ขอบคุณคณะกรรมการทุกคนแล้วก็ฝากคณะกรรมการทุกคนว่าชีขอมงอะไรเงี้ยซึ่งแบบชาร์จเลยจ้ะชาร์จติดไมค์เลยติดไมค์เลยติดไมค์ขนลุกเปลี่ยนไมค์มานี่เลยเชิญเลยค่ะลูกเชิญเลยตอนนี้คุณผู้ชมทุกคนกำลังลุ้นกันหนูมากเลยเข้ามาได้เลยเข้ามาได้เลยชาร์จเลยจ้ะโอเคมีการถอดต้มหูก่อนทำไมเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยก็ร้องไห้เหรอไม่ร้องไม่ร้องอ๋อโอเคไม่ร้องยังไงก็ good vibes มากเลยค่ะ good vibes มากกรรมการถามคำถามอะไรมาเราก็ตอบแบบด้วยความจริงใจตอบเร็วตอบแบบไม่คิดเยอะแล้วพี่เห็นตอนแรกมันจะมีความแบบแต่เล่นนิ่งๆ seriously moment แรกพี่เห็นป้าตือลุกขึ้น ทำอะไรคือป้าตืออยากให้เราลองพูดภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษแล้วก็พออีกครั้งนึงแกก็ถามว่าทำไมเวลาเธอพูดเธอนิ่มจังหนูก็เลยตอบกลับไปว่าเวลาคือคุณพ่อหนูเขาเป็นคนค่อนข้างนุ่มนิ่มการพูดการจาแต่ค่อนข้างคล้ายๆหนูแบบนี้แกก็บอกว่าไม่เอาขอเป็นฟิลแบบเมาส์กับเพื่อนได้ไหมก็อยา
ากเห็นแบบจริตจักรานเราอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วพี่เห็นอย่างที่ป้าตือพูดอะไรอยู่ครับว่าถ้าไปต่างประเทศหรืออะไรสักอย่างอะไร ยังไงต่างประเทศหรือไปอะไรสักอย่างตัวแทนหรืออะไร คืออะไรบอกไม่ได้นี่คือความรักกระเทาะแต่ป้าตือพูดประเด็นนี้พี่ได้ยินมาก็ถือว่าวันนี้ซูซูทำให้กรรมการหลายๆท่านยิ้มได้ก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติแล้วก็แฮปปี้กับจุดนี้ค่ะแฮปปี้มากเลยใช่ไหมไม่เสียดายวินาทีทุกวินาทีที่อยู่ห้องดำไปไม่เสียดายค่ะไม่เสียดายแล้วแม่ปุ้ยล่ะมีอะไรบ้างวันนี้เอาที่บอกได้นะอุ้ยเอ้ยเอาที่บอกได้แม่ปุ้ยก็บอกว่าหน้าเด็กมากบอกว่าหน้าเด็กมากแล้วก็เขาก็มีการคอมเมนต์ต่างๆนานาในสิ่งที่เขาอยากให้เราปรับนิดๆหน่อยๆอ่ะเรื่องการพูดเรื่องแบบคิ้วมันหนาอะไรเงี้ยอยากให้บางกว่านี้นิดนึงในโรงแรมอัพอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหรือยังไงแต่ก็คือทุกอย่างดีหมดใช่ค่ะแล้วพี่แอบได้ยินอีกไม่ต้องบอกว่าเลือกใครแต่พี่ได้ยินการให้เหตุผลค่ะซึ่งหนูเป็นคนให้เหตุผลทุกอย่างดีมากพี่ได้ยินเหรอพี่ได้ยินหนูเป็นคนมีเหตุและผลทุกอย่างดีมากแล้วก็เป็นการพูดถึงความตั้งใจของตัวเองได้ดีมากด้วยพี่บอกเลยพี่ได้ยินทุกคำคือเรารู้สึกว่าเราอ่ะเวลาเราพูดเราก็พูดด้วยใจเวลาเราพูดถึงคนอื่นอ่ะเราก็อยากพูดด้วยใจเหมือนกันเราก็เป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วเราก็อยากให้ทราบจริงๆเหมือนกันแล้วทำไมถึงเดินเข้าไปใกล้คณะกรรมการด้วยช่วงหลังๆอะไรอย่างเงี้ยโดนเรียกจริงหรอเป็นเรียกเข้าดูใกล้ๆเลยใช่แต่เป็นคนที่มีรอยยิ้มตลอดเวลาเลยจนกรรมการรู้สึกได้พลังบวกจากตรงนี้ค่ะแล้วเมื่อกี้แม่เจสซี่ใหม่ก็เล่าประสบการณ์นิดๆหน่อยๆว่าตั้งแต่มาเป็นนางงามเนี่ยได้ฟีดแบคอะไรบ้างแล้วแม่เจสซี่เขาก็คงรู้สึกทัชตรงนี้แหละค่ะเขาขอก่อนเลยเหรอเขาขอก่อนทีนึงหนูเล่าอะไรไปอ่ะพอเล่าได้ไหมเอาไว้ให้แฟนๆได้รู้อาจจะไม่เล่ารายละเอียดนะคะแต่หนูได้รับเมสเซจนึงไม่นานก่อนเขาสร้างแรนด์เขายังไงได้บ้างแล้วมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยได้รับมาก่อนในฐานะนักแสดงเราเพิ่งมาได้รับจริงๆจังๆแล้วเราก็เลยมันก็เลยทำให้เรารู้ซึ้งว่าแบบทุกครั้งเวลาเราพูดแล้วเราตั้งใจอ่ะแล้วเราพยายามสร้างพลังบวกให้กับโลกอ่ะมันมี impact จริงๆแล้วหนูก็เลยบอกท่านคณะกรรมการไปว่านี่คือเหตุผลที่หนูยืนอยู่ตรงนี้นะวันนี้เพราะว่าหนูอยากสร้างสิ่งเนี้ยให้มันยิ่งใหญ่ไปได้มากขึ้นหนูมีเหตุผลเพราะหนูมายืนที่จะเป็นจุดที่ให้ทุกคนได้เห็นหนูแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจไปจากหนูถูกไหมอาจจะถ้าไม่รับแรงบันดาลใจก็เป็นพลังงานบวกอย่างน้อยคือเป็นพลังงานบวกจากรอยยิ้มก็ได้หรือจากอะไรก็ได้ในสิ่งที่หนูทำทั้งหมดถูกไหมลูกใช่ค่ะตอนนี้แฟนๆทุกคนในด้อมหัวใจม่วงเต็มเลยในด้อมทุกคนพิมพ์กันมาเต็มเลยรันไม่ต้องเป็นห่วงนะเป็นฟีลลิ่งดีๆหมดเลยทุกคนเป็นห่วงมากพูดแล้วไงอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นจินตนาการจะไปเยอะแยะมากมายเลยคำเดียวเท่านั้นคือรู้สึกว่าฟีลลิ่งดีอยากบอกอะไรพวกเขาบ้างคนที่ซัพพอร์ตเราก็เหมือนที่บอกคณะกรรมการเลยว่าพรีลิมไฟนอลเราจะทำให้เต็มที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เราทำคือมันไม่ได้เพื่อแค่การชนะการประกวดครั้งนี้อย่างเดียวแต่ว่าถ้าเรามี impact ต่อใครได้สักคนหรือว่าถ้าหลายๆคนเราก็คือก็มันเติมเต็มใจเราแล้วอ่ะแล้วไม่หวังมงกุฎหรอหวังค่ะคุณแม่หวังมงกุฎไหมหวังมงกุฎหวังจะเป็นตัวแทนประเทศไหมที่สุดค่ะเพราะอะไรถึงคิดว่าคำถามเดียวกันนะกันเลย Why should you be the next Miss Universe Thailand? คือให้ตอบภาษาไทยได้ไหม If you can in all Thai or English up to you คือหนูคิดว่าอย่างแรกเลยสิ่งที่ทำให้เริ่มจากตัวเองก่อนเรารู้ว่าเราพร้อมณตอนเนี้ยเราพร้อมในหลายๆอย่างของชีวิตในความเป็นแบบเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงเต็มตัวเราพร้อมที่จะให้เราอยู่ในจุดในชีวิตที่เราไม่ได้เปรียบเทียบตัวเองกับผู้หญิงคนอื่นเรามีแต่อยากจะ empowering ทุกคนอันนี้เป็นอย่างแรกอย่างที่สองก็คือทุกกิจกรรมที่ Miss Universe Thailand ได้ทำเราทำมันอย่างเต็มที่จริงๆแล้วเราเชื่อว่าทุกท่านได้เห็นแล้วถ้าเราได้เป็นตัวแทนประเทศใส่ยิ่งกว่าค่ะใส่ยิ่งกว่าคือไม่ต้องห่วงเลยอย่าห่วงเลยไม่ต้องห่วงเลยอะไรที่ได้เห็นมามีมากกว่านี้อีกแน่นอนและอยากบอกอะไรกับตัวเอง
อย่าบอกอะไรกับตัวเองอย่าบอกอะไรกับตัวเองณวันนี้ก็สู้ให้สุดสู้ให้สุดเพราะว่านี่รู้ว่าจะไม่เสียดายเลยครั้งหนึ่งได้ทำและจะเป็นครั้งเดียวที่ตั้งใจทำและลงมือทำมันใช่ทำไมถึงรอจนถึงอายุเท่านี้ถึงจะมาประกวดโอ้ยอยากเลยทำไมถึงรอได้ยินหมดทุกอย่างตอบได้ตอบได้ก็ก่อนหน้านี้เป็นมีสัญญาเป็นนักแสดงมาตลอดค่ะนะคะทั้งหมด10ปีตั้งแต่เราอายุไม่อยากบอกอายุเลยตั้งแต่อายุ22 จนถึง32เราก็ให้เกียรติกับแพชชั่นตรงนั้นเพราะว่าอาชีพนักแสดงความเป็นนักแสดงเราก็จะมีมันติดตัวไปตลอดชีวิตเนาะคือตอนแรกก็คิดว่าฝันนี้มันเปิดขึ้นอีกแล้วมันเปิดขึ้นในจังหวะชีวิตของเราที่แบบการแข่งขันหรือว่าการต้องอยู่กับผู้หญิงเยอะๆหรือว่าการต้องมีบอกแบบมีเสียงของตัวเองออกมาให้โลกได้รับรู้อะเรารู้สึกว่าเราพร้อมที่สุดตอนนี้ถ้าให้มา10ปีก่อนหน้านี้ก็คิดว่าเป็นเวอร์ชันตัวเองที่ยังไม่ได้ดียังไม่ได้เรียนรู้อะไรเท่านี้มาก่อนใช่ค่ะใช่มันก็รู้สึกว่าตอนนี้คือดีที่สุด best version ที่สุดของเรา ตอนนี้ the best version of me yes. คำถามอย่างอีกคำถามหนึ่งคำถามเดียวกันเลยก็คือที่ได้พูดเมื่อกี้พี่ได้พูดกับใครคนนาทาเลียพี่พูดว่าความฝันนี้มันสำคัญกับเรามากน้อยแค่ไหนกับเมสซิรัสไทยแลนด์บางคนเดี๋ยวเขาบางคนเข้ามาเพื่อมงกุฎบางคนเข้ามาเพื่อเป็นตัวแทนประเทศบางคนเข้ามาเพื่ออินสปิเรชันหรือบางคนเข้ามาเพื่อหน้าที่การงานและอนาคตสำหรับเราล่ะสำหรับเราคิดว่าอย่างที่บอกเราคิดว่าเราเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดแล้วเราคิดว่าเรา represent ประเทศเราได้ดีแล้วเราคิดว่าทุกท่านที่เคยเป็น Miss Universe Thailand มาก่อนหน้าเราเขามีความเป็นตัวเองที่มันยูนิคและเราอ่ะเห็นภาพตัวเองที่พร้อมเป็น women ที่ empowering เช่นกันค่ะคือเราเห็นว่าตัวเราอยู่ตรงไหนได้ใช่เราเห็นและเราจะพาไปตรงนั้นให้ได้ถูกไหมใช่ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่เอวิชิคุเกะคุณจีคุณจีชาร์จเลยอะไรไม่ขอไปขอไปก่อนคุณจียังไงเอามาเร็ว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 ยังไงคะตื่นเต้นไหมตะกี้ที่เข้าไปแอบเห็นว่าอะไรหายไปอ่ะแฟนๆเอ้าตะกี้จะให้แฟนๆถ่ายค่ะเมื่อกี้